ยาวัจจกรท่านใดที่รู้ตัวเป็นพยาวัจจกรกับท่านใดที่รู้ว่าเจ้าตัวเป็นเจ้าอาวาสสองตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่กฎหมายรับรองฐานะให้ท่านเป็นราชการเต็มตำแหน่งเมื่อเป็นราชการแล้วถ้าไม่ปฏิบัติงานถือว่าละเมิดต่อหน้าที่ครับผิดวิญญาณวิจารณ์ก็ผิดจะว่าก็ผิดคำว่าผิดคือยังไงนะครับเช่นอย่างถ้าหากว่าวัดของเราเนี่ยมีที่ดินนะครับแต่ไปละเมิดที่ดินของโยมบางทีเราก็แทนไปเอาของโยมพอโยมเปิดบัญชีขึ้นมาที่วัดโคมที่โยมทีนี้เขาฟ้องใครฟ้องไปยังวัชกรเป็นเจ้าอาวาสไปยังวัชกรจะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเจ้าอาวาสบอกขึ้นด้วยแต่ไม่ถึงขนาดสืบนะครับถ้าหากว่าสืบก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมันอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับตำบลของเราเนี่ยนะวันนี้ทำไมถึงผมเลือกเอาบ้านเราที่ตำบลของเราเพราะว่าตำบลเส้นมาเนี่ยมีที่มาดับหนึ่งของเรื่องนี้นิดหน่อยจะขึ้นตรงนี้เลยเรื่องไหนขึ้นตรงนี้โอ้จะขึ้นตำบลเจ้าพระนครซะด้วยครับลองถามว่าครัวไปตรงไหนยินตั้งคุณลองยินตั้งอยากให้ยินตั้งได้รู้จักอยากให้ตำบลเส้นมารู้จักว่าปี2562ถ้ามีมาดับหนึ่งของเพอร์เซนเตอร์เนี่ยก็นะครับว่าหลวงพ่อจังหวัดท่านออกโดยท่านยอมรับเองนะนะวัยรุ่นเองท่านบอกว่าเพอร์เซนเตอร์ไม่เป็นเรื่องเลยเลยว่าทำให้เราใจอะไรสรุปขึ้นเลยเลยสรุปข้ออะไรเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเขาถามไว้นะครับตำเจ้าอาวาสที่ตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานไปเจ้าวัดกรเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานถ้าไม่ปฏิบัติตามผิดต่อกฎหมายถ้าฟังแล้วจะเข้าใจเพียงแค่การสอบถามการนั่งสูบออกกฎมาให้เจ้าอาวาสต่อไปเจ้าวัชกรตัดสินใจประกาศห้ามไปให้สูบบุหรี่ในวัดถ้าว่าไปเจ้าวัชกรเจ้าบ้านไม่ทำถือว่าเป็นเจ้าพนักงานละเมิดต่อหน้าที่ของเจ้าของเขาจับผิดได้ผิดตรงไหนมันมีคนหัวใสก็ไปหาดูว่าวัดไหนยังไม่ได้มีใบตาที่ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่มันก็ไม่รู้เนี่ยพอรู้เสร็จแล้วมันก็ไปฟ้องบอกว่าวัดธรรมจักรเสียมาครามยังไม่มีใบประกาศห้ามไม่ให้สูบบุหรี่มันเอาเรื่องทันทีเลยถามว่าละเมิดหลวงพ่อต้องไปเสียเงินที่โรงพักเพราะเป็นเจ้าพนักงานนั่นขอฝากเอาไว้นะไปเจ้าพนักงานแล้วก็มาสู่
ท้ายเล่าสู่ฟังครับฟังดีๆนะครับเรื่องเป็นของผมเป็นนะแต่เรื่องการที่ทางเจ้าพนักงานไปขึ้นที่สาธารณะครับวัดเราเนี่ยอย่างมากเลยนะผมไปแย่ที่มันเครื่องใหม่ยกเครื่องใหม่ไม่รู้หรอกอันมาภาพไปแย่ที่ของยกเครื่องใหม่ใช้เวลา17ปีพอแก้เสร็จเรียบร้อยก็มาคลองขวางคลองขวางก็มาเจออีกเขาเอาสระน้ำเป็นที่สาธารณะเออไปเห็นเขาลงป่าเขามาทำอะไรมาลงป่าวัดกูวะเจ้าของว่าเป็นของเจ้าของนะครับก็ไปเปิดทะเบียนดูแล้วมันที่นั่นสินายโยมมันไม่ใช่ถึงที่วัดมันเลยสระน้ำไปโน่นมันใช่ไหมที่เขาลงปู่ที่วัดที่นี่เขาลงไปที่สาธารณะก็เราไม่ที่สาธารณะมันลงไม่ได้ผมก็เกลือใหม่ก็ลงทับผมก็ขวางก็ลงทับนะครับเขามาอยู่วัดใหญ่มาแก้เรื่องที่โยมถวายที่ติดวัดนะครับไปไหนมีเรื่องที่ดีเลยที่ดีติดวัดยังไม่ได้เอาไปบอกกันเลยครับเสียงพนักงานเขาบอกว่าเราปู่ที่วัดเราที่ได้ใหม่นะเอาไว้ทำที่หลังบ้านปู่เราอึ้งเลยเราก็เลยอึ้งครับคนสุดท้ายก็เลยไปที่สองแม่ครับวันนี้นี่ต้องไปเสียเงินอีกเสียเงินแต่งงานใหม่ครับอย่าไปนั่นนะครับอย่าไปนั่นนะใครมีดีแล้วอันสุดท้ายที่บอกว่าเกิดกับผมสดๆร้อนๆคือที่หลังซีเอ็ดมีโยมเท่าไหร่ให้เป็นที่พักสงฆ์แต่สงฆ์ไม่ยอมพักครับมีตั้งแต่โป่งน้ำกับกระต๊อบน้อยไปพักพอพักไปพักมาครับเพราะมันถึงสมัยนี้หลังซีเอ็ดที่ดินไร่ละตั้ง 3-4 แสนผู้ให้เขาก็ว่าให้วัดแล้ววัดก็บอกว่าไม่มีใครเอาของกูดอกวะทีนี้ลูกเขาแบบดันเอาที่ตรงนั้นครับไปจำนองเอาเงินมา500,000เอาเงินมา500,000ที่เจ้าของเงินรู้ดิอ้าวมันเป็นที่วัดเนี่ยเขาถวายของกูเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนั้นวิ่งมาหากายเด็กตลาดเนี่ยต้องกูทำยังไงแต่ผมจะกินได้นี่ผมคืนมันเอาเงินผมไปกินแล้วเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้มันกลับคืนไปโอนกันให้เรียบร้อยเด้อเพราะว่าหลวงปู่ยังไม่ได้เอาขึ้นทะเบียนเป็นวัดครับไปมันรีบไปทำกันให้เรียบร้อยดังนั้นครับทุกวันนี้ก็เอาหนังสือเป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นคำว่าวัดนะครับเป็นคำพูดเฉยเหมือนเขาลงที่ดินว่าวัดโศกแย่แต่พวกเราก็เขียนว่าครูยังไม่ทันแต่งงานแต่เราไปลงทะเบียนแต่งงานของเราแต่งงานเป็นวัดหรือยังเออเอ้าผมก็บอกว่าเนี่ยแบบที่ดีในวัดโศกแก้วัดโศกแก้มันก็เป็นวัดแต่ทางเราบอกว่าครูยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่งงานเลยมึงมาเอากูไปแต่งงานแล้วเหมือนอย่างคนทุกวันนี้ครับเขาแต่งงานจนมีลูกเป็นสาวเขาว่าเขาแต่งงานพยังเขาไปเอาแต่ที่ลูกเป็นสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วปูผมยังไปแต่งงานเนี่ยแม่ยังนำมาจากในสินสอดอายุตั้ง50แต่ว่าแต่งงานลูกก็มางานแต่งงานพ่อกับแม่เห็นไหมครับแล้วมาจดทะเบียนตอนไหนจดแล้วครับแต่ยังไม่ได้แต่งงานเห็นไหมครับมันมาสกแก่ครับมาสกแก่ก็คือการพูดสุดท้ายพอเราผลที่สุดผมนึกว่าเป็นพระที่จะได้ง่ายที่สุดกับเป็นพระที่ยากที่สุดในโลกนั่นก็ต้องฝากไว้กับโยมไปจนถึงวัดที่ก่อนโยมจะรู้ว่าจะขอเป็นเจ้าพนักงานกับเจ้าว่าถ้ามีเรื่องใดๆปรึกษาหารือกันต้องคุยกันเอาเหตุเอาผลคุยกันไม่ใช่ว่าเถียงกันนะครับเมื่อเราไม่เถียงกันเราจะต้องพูดกันให้รู้เรื่องเพราะทุกวันนี้ญาติโยมนะเขาถือเรื่องการประชุมเป็นเรื่องใหญ่โยมก็ประชุมนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้อสมอเรื่องต่อมาเออเขาประชุมกันคณะกลุ่ม
จิตอาสาเขาประชุมกันแต่พระเราบอกว่าประชุมแค่ยันละครั้งเกือบตายเลยนะประชุมยันละครั้งเกือบตายนะครับเมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านยังไม่ได้อะไรนะครับยันละครั้งแล้วเจ้าคณะทำบุญเป็นพี่เจ้าเราว่าเจ้าคณะอำเภอต้องเป็นพี่เจ้าของเจ้าคณะตำบลนะครับเจ้าว่าต้องพยายามศึกษาให้ดีๆครับแล้วทีนี้วันที่ตกสำรวจเกินก่อนพศ2484ใครเป็นคนทำก็ผิดที่ผมเห็นครับถ้าไม่ได้ทานเลยครับผมจะเป็นคนตกทำไล่มาก็ได้ครับตั้งแต่น้องแวงน้องเป็นนะครับบุตรตาสองเขาซ่าเขาสร้างผมใส่ปศ2475นะครับพอสำรวจไปเสร็จเรียบร้อยเหลือที่พักสงฆ์สองแห่งคือดอนตอกกับบ้านไร่ทั้งนั้นครับพอมาปีนี้พอยแม่เลยที่พักสงฆ์กับร้อยอะไรมันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นดังท่านพระครูท่านบอกว่าที่พักสงฆ์ที่เกิดก่อนปศ84ทำอะไรครับที่เกิดขึ้นทะเบียนได้ครับแล้วคนที่เกิดที่หลังทำยังไงครับไปรับรองสภาพวัดกลับไปทะเบียนวัดครับไปเอามาไปถ่ายออกมาไปขอสำนักพุทธศาสนาของเราครับไปถ่ายมาเสร็จเรียบร้อยก็ไปเก็บเอาไว้อย่างของผมวัดแก่สุนทรเนี่ยหาไม่เจอเลยครับผมก็ไปรอนั่นแหละครับไปเอาทะเบียนมาเอามาแล้วมาถ่ายเป็นตั้งร้อยแผ่นครับยัดไว้ในตู้ครับใส่ตู้ของไว้นะครับแต่มันเป็นบุญญาธิการอะไรก็ไม่รู้ครับเขามาอยู่กับโยมถือวัดใหญ่ใหม่ๆครับหาที่ดินก็ไม่เห็นหาน.ส.ก็ไม่เห็นหานางสาวไม่เจอจักอยู่ไหนครับถามโยมทุกคนก็ไม่รู้เรื่องบาทนี่แหละคนมาอยู่หาที่ดินทำนาไม่มีมันจะอยู่อีท่าไหนเนี่ยวันนี้บังเอิญครับหลวงพ่อผมมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นไงพอบังเอิญเกิดยังไงไปบินสบายผมจะออกบินสบายนะครับบินสบายแล้วเอาบาตรมาบางไว้ที่ใต้สมุดดีแต่ไปเปิดฝาบาตรไว้ไอ้แมวมันหิวมันจะข้าวปลาสลิดแห้งวิ่งเข้าไปบนหมดกุฏิมันเป็นขึ้นหลังตู้ครับพอขึ้นหลังตู้นะผมก็เปิดประตูแอ๊ะเข้าไปแมวตกใจครับมันยันไปกระโดดที่ดินตกมาจากหลังตู้ผมจะไปตู้ว่ากระโดดที่ดินมันใหญ่กี่ไร่กี่ตารางนะครับที่ดินมันหัวล้อนะโอ้ลงกูที่ดินมันใหญ่ไปกระโดดเฮ้ยรู้ว่าของกูไหมมันขังเนี่ยกูทำตั้งแต่ย่าโมยันเป็นสาวใบกระโดดใบใหญ่ครับใหญ่ขนาด